What good is all that power if your oil can't handle the heat? Extreme heat can cause oil to lose viscosity and become thinner, reducing protection and leading to poor shifts or compensator noise. We formulate AMS Oil Synthetic V-Twin Motorcycle Oil to fight extreme heat and stress in the toughest conditions. สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ AMS Oil Thailand นะครับมาพบกับพี่ปั๊มครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณกุ้งครับอยากจะให้พี่เขาแนะนำนิดนึงว่าตัวน้ำมันเครื่องอะไรบ้างที่ใส่เข้าไปในรถผมนะครับเป็นรถ Harley Davidson ก็ต้องใช้น้ำมันเครื่อง V-Twin นะเกรด V-Twin แล้วก็ความหนืดอยู่ที่20W50นะครับก็จำนวนของขนาดของเครื่องยนต์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้ก็คือมีตั้งแต่3คอร์ส4แล้วก็5คอร์สนะครับในเมื่อเราใช้น้ำมันดีแล้วเราก็ต้องมีไส้กรองอย่างดีครับตัวนี้จะเป็นไส้กรองที่นำเข้าจากอเมริกาโดยตรงเหมือนกันจากแอมซอยครับข้างในจะเป็นซินเทติกไฟเบอร์นะฮะส่วนใหญ่ไส้กรองอย่างบ้านเราที่ผลิตก็จะเป็นข้างในจะเป็นเซลลูโลสครับแต่ตัวนี้จะรองรับที่ได้ถึง 12,000 กิโลเลยโอ้ครับก็มีทั้ง2รุ่นนะครับสีดำแล้วก็สีโครมครับให้เลือกใช้ตามต้องการครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันไพรมารีที่สำหรับเครื่อง V-Twin โดยตรงนะครับเราก็จะมีแล้วก็เป็นเรื่องของทรานสมิชชั่นของเกียร์ที่จะออกแบบมาโดยตรงโอ้ครับก็คือทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ในรถที่ผมขี่อยู่นะครับใครสนใจครับก็ติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายที่มีตราของแอมซอยนะครับหรือที่ทางเพจของแอมซอยเองก็ได้นะครับก็ยังไงขอบคุณมากนะครับพี่วันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Protect your bike and the spirit of the American bikerUpgrade to AMS Oil Protection at amsoil.com/vtwin. สวัสดีครับช่างเต่าสวัสดีครับคุณครับเจอกันวันนี้ก็ต้องมารบกวนนะไหนๆก็รถผมเนี่ยไอ้คันอัลต้าเนี่ยนะฮะก็ขี่มาครบ 200,000 กิโลนะครับแล้วก็ไอ้ทริปล่าสุดที่ทำออกไปเนี่ยก็คือเราขี่มาจากมาเลเซียแล้วก็รถสายพานหลุดมาเป็นชิ้นๆเลยฟันหลอฟันหลอก็เดี๋ยวจะมาพูดถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ก่อนอื่นถามช่างเต่าก่อนว่าตั้งแต่เป็นช่างมาหรือเปิดศูนย์มาเนี่ยเคยเจอรถที่ไมล์200,000ครบ200,000แล้วต้องทำอะไรกันบ้างไอ้ไมล์200,000น่ะผมเจอมาบ้างนะครับแต่ยังไม่เคยเจอตั้งแต่วันศูนย์กิโลเหมือนพี่กุ้งที่เราตามได้แท็กได้ขนาดเนี่ยนะเพราะว่าอย่างรถส่วนใหญ่ก็อาจจะซื้อมาขายไปและหมายถึงว่าถ้าเผื่อเลขเขาไม่กรอนะหมายถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เขาใช้กันมาหลายมือใช่แล้วก็ไมล์มันสูงมาแบบนั้นก็แต่เราก็ไม่ได้เห็นว่าทำอะไรกันแล้วบ้างแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงว่ารถซื้อจากศูนย์กิโลเลยแหละแล้วก็มามือเดียวนะแล้วก็ทำอะไรไปบ้างบางคนอยากจะรู้ว่าถ้าเผื่อเราใช้รถมาแล้วหรือเพิ่งได้รถมาในเลขไมล์เท่านี้มันต้องทำอะไรบ้างเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้ช่างเต่าบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ซื้อรถมานะครับวิ่งมาครบ10,000 โล20,000 โล30,000 โล40,000 โลไอ้รถผมคันนี้มันทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องไปถึงเลขเท่านี้แล้วต้องเปลี่ยนใช่มันมีการอินสเปคใช่ไหมดูว่าบางทีบางอะไรบางชิ้นมันยังใช้งานต่อได้หรือมันสมควรถึงเวลาแล้วอย่าไปรอให้มันเจ๊งเลย ควรที่จะเปลี่ยนก่อนล่วงหน้ามันก็สามารถที่จะตอบได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าวิธีการใช้รถกับพี่คุ้งของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสถานที่ในการขับขี่ถนนก็ไม่เหมือนกันใช่ก็การดูแลรถก็ไม่เหมือนกันถ้าดูแลดีนะดูแลดีไอ้สิ่งที่มันน่าจะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าจำได้เพราะบางทีพอผมขี่รถมาเนี่ยแล้วเอารถมาเข้าเซอร์วิสเนี่ยพอเขาเปิดในบางอย่างดูเขาบอกพี่กุ้งขี่รถแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นพฤติกรรมคนขี่นี่บอกด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างเช่นว่าอย่างผมยกตัวอย่างแค่เบรกเบรกไอ้เบรกหน้าเบรกหลังเราเนี่ยถ้าเบรกครับถ้าใช้งานอยู่ในกรุงเทพกับพัทยาเนี่ยแตกต่างกันเลยกรุงเทพอาจจะต้องเบรกบ่อยในตัวเบรกเนี่ยตอนทุกแปดพันกิโลเนี่ยช่างก็จะเป็นอินสเปกแล้วก็วัดค่าบางคนแค่หมื่นโลก็เปลี่ยนแล้วบางคนดันไป 2-3 หมื่นโลยังไม่เปลี่ยนเลย มันอยู่ที่วิธีการใช้งานมากกว่าอย่างจานเบรกนี่ด้วยใช่ไหมจานเบรกด้วยจานเบรกเขาไม่ได้มีว่าแบบว่า 50,000 โลแสนโลเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาจะให้เราแบบทุกครั้งที่เราเข้าศูนย์นะครับเขาจะให้เราดูว่ามันยังอยู่ในสเปคซิฟิเคชันนั้นไหมโดยที่วัดค่าต่างๆ
ซึ่งอันนี้มันก็เข้าสู่มาวัดง่ายหรือว่าถ้าช่างเก่งๆเขาจะรู้ว่าวัดค่านะได้เท่านี้นะต้องเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยมันจะมีค่าบอกหมดทุกอย่างและส่วนใหญ่เนี่ยจานเบรกเนี่ยเขาขี่กันประมาณทักกี่หมื่นโลส่วนใหญ่ละผมยังไม่เคยเห็นแบบจานเบรกที่เดิมๆของโรงงานแล้วใช้ซะจนพังไปขนาดนั้นส่วนมากก็แบบถึงเวลาก็มันเป็นมันเก่ามากแล้วก็เลยเปลี่ยนกันก่อนที่มันจะเสื่อมสภาพหรือว่าจากเดิมๆเอาไปเปลี่ยนเป็นของแต่งก่อนก็เลยไม่รู้อายุการใช้งานมันใช่แต่เดี๋ยววันนี้จะได้รู้ว่า ว่าของเดิมติดรถเนี่ยแม่งวิ่งไปเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวบางอย่างส่วนใหญ่เอาง่ายๆว่ารถผมเนี่ยของแต่งน้อยไม่มีหรอกไอ้ที่แบบว่าเป็นแต่งแบบเป็นโปรแกรมหรือว่าให้มันไปอะไรเนี่ยคือเอาไว้ว่าคนที่ใช้รถเดิมอ่ะดูคลิปเนี้ยจะรู้ว่าอะไรเดิมที่เป็นของฮาร์เลย์ติดมาจากศูนย์เลยเนี่ยอายุการใช้งานมันถึงแค่ไหนถึงควรจะเปลี่ยนหรือว่าบางชิ้นเนี่ยมันยาวได้ถึงแค่ไหนใช่เขาเรียกว่าเสื่อมจากการใช้งานเสื่อมจากการใช้งานบางคนเสื่อมจากเวลาไม่ค่อยได้ขี่จอดก็เจ๊งก็มีเยอะครับบางคนขี่อย่างผมเนี่ยขี่อายุการใช้งานของตัวพาร์ตตัวเนี้ยอายุการใช้งานมันยาวแค่ไหนครับเนาะมันก็เดี๋ยวจะได้รู้ในบางตัวเพราะว่าเนี่ยให้เต่าเขาลิฟต์ออกมา ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำอะไรไปบ้างจริงยาวมากยาวใช่ไหมยาวพี่ยาวเพราะเราแท็กกิ้งตั้งแต่พี่กุ้งซื้อรถ1กิโลเลยครับจนถึงปี2024เนี่ยพี่กุ้งเจอกันเข้าศูนย์เนี่ยมี50ครั้งประมาณห้าสิบครั้งเหรอจริงใช่ใช่ประมาณครับประมาณ50ครั้งแต่จริงๆแล้วอ่ะก็คือบางครั้งพี่กุ้งมาอาจจะไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องอาจจะมาเตาดูนี่ให้หน่อยดูนี่หน่อยก่อนจะเดินทางอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนแต่มันก็อยู่ในเรคคอร์ดว่าโอเคเรามาใช่เพราะว่าอะไรบ้างระบบเรามันจะเก็บเรคคอร์ดทุกครั้งที่พี่กุ้งเข้าศูนย์ถ้ามีการเปิดจ็อบเขาจะเข้าจะเช็คหมดเลยแล้วก็อะไรชิ้นไหนใช้ไปอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยอันนี้ข้อดีนะถ้าเผื่อสมมุติว่าใครที่คิดว่าไหนๆละไอ้รถเราที่เราใช้เราไก่เดินทางยาวๆเงี้ยเข้าศูนย์ไว้เนี่ยประวัติเรามันมีเหมือนไปหาหมอไอ้คุณเคยไปดูตาซ้ายแล้วตาขวาคุณเคยสมมติเคยเห็นว่าตาขวามีฝ้าจุดอยู่เนี่ยผ่านไป 2-3 ปีมาดูใหม่มันจะมีเรคคอร์ดใช่ไหมว่ารถเรามันมีเคยทำอะไรไปแล้วบ้างครับก็ถือว่าเป็นเรคคอร์ดที่ดีนะอ่ะไปตอนนั้นแล้วเป็นยังไงต่อก็อย่างยกตัวอย่างเช่นรถแต่ละคันอ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างพี่กุ้งเป็นรถอัลต้าที่หน้าปีนั้นๆอ่ะมันมีน้ำแค่รุ่นเดียวเออใช่เอออันนี้ปัญหาอะไรนะตอนนั้นอันนั้นน่ะที่มันมีปัญหาเอาเล่าเรื่องสนุกก่อนอย่างเช่นยางแคร็กที่เราทำวารันตีเคลมไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ในเรคคอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนก่อนการเปลี่ยนก่อนที่ยางจะหมดแล้วก็ไปเปลี่ยนเพราะว่ายางมันมีรอยร้าวก็ใช้วารันตีเคลมไปอันนี้ก็อยู่ในระบบด้วยปั๊มน้ำที่เป็นรุ่นเก่าอันนี้ก็เสียก็อยู่ในระบบแล้วก็เคลมเป็นรุ่นใหม่ไปหลังจากรุ่นใหม่ไปแล้วก็จะไปเจอปัญหาอะไรมันก็จะอยู่ในระบบเนี่ยพอพี่กุ้งทำอินสเปคไอ้ตัวตรงจุดเนี้ยที่เป็นคูลแลนด์วอเตอร์คูลเนี่ยไปกี่รอบทำอะไรไปบ้างตอนนั้นต้องบอกเลยซื้อรถไปเนี่ยไอเราพอได้รถไปส่งถึงที่บ้านเนี่ยลุงขึ้นก็บอกฝ้ายเก็บกระเป๋าออกเลยใช่วันนั้นอ่ะออกไปเลยนะขี่ไปอินทนนท์เลยนะใช่ได้รถมาส่งตอนเย็นลุงขึ้นเช้าขี่ออกไปเลยก็ไปถึงอินทนนท์ก็เอ๊ะขี่ไปพูดทริปแรกไม่มีปัญหาอะไรเลยกลับมาถึงปุ๊บแต่เราพอเราก็ขี่ไปไงที่เต่าบอกว่าต้องfirst service 1,600 กิโล 1,600 กิโลผมก็กลับมาน่าจะประมาณ 1,800-1,900 วะก็พี่กุ้งกลับมา 2,700 ฮะจริงไหม ในนี้มีอะไรนี่ไอ้ถุงยังนึกว่าแค่แล้วก็ประมาณอาทิตย์เดียวเอออาทิตย์เดียววิ่งไป 2,700 อาจจะขี่จริงๆอาจจะเป็นทริปนั้นอาจจะเป็นพันกว่าโลแหละครับแต่อาจจะไปจอดพักก็ตอนแรกวันนั้นตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเนี่ยกลับมาแล้วเฮ้ยกลับมาตอนนั้นเกินตอนนั้นก็คือเขาก็น่าจะงงนะไอ้เหี้ยรถเพิ่งไปส่งพี่เขากี่วันนะกลับมาแล้วก็ไม่นานครับไม่กี่วันเออก็ขี่ครบไปแล้วแต่ซึ่งจริงไม่ดีนะต้องให้มันอยู่ใน
อยู่อยู่ใน 1,600 กิโลแรก 1,600 นะสมัยนั้นอาจจะยังไม่ได้สตริกนะจริงๆนะจริงๆต้องสตริกนะอย่าเกินมากไม่ได้นะใช่คือจริงๆแล้วอ่ะคือ 1,600 กิโลแรกเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าจากโรงงานที่เขาประกอบรถมาแล้วนะครับส่งมาให้ดีลเลอร์ดีลเลอร์ก็จะทำPDI ก็คือการทำการเช็คลิสต์ก่อนที่จะส่งให้มือลูกค้าแต่พอไปถึงมือลูกค้าเนี่ย 1,600 กิโลแรกเนี่ยก็จะมีเบรกที่เริ่มใช้ไปสัก500กิโลแรกถึงจะได้เบรกได้ 100% ใช่ไหมอาจารย์เบรกผ้าเบรกมาใส่จานเบรกใหม่ทั้งหมด2อย่างใหม่ครั้งแรกที่จับมันอาจจะจับได้แค่สัก 90% พอสักพันกว่ากิโลเนี่ยเรามาดูอ๋อมันจับกัน 100% แล้วหรือยังสีน้ำมันเครื่องมีอะไรตกค้างในเครื่องยนต์ไหมระบบไฟเป็นยังไงตั้งสายพานเช็คหมดเลย 1,600 กิโลแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกหมดเลยทั้งหมดทั้งที่เราขี่ไปแค่ 1,600 โลเองนะครับแต่มันจะไปไล่พวกเศษขี้เหล็กขี้อะไรที่ของใหม่ๆประมาณนั้นพี่เราเช็คลิสต์พอรถสมบูรณ์ปุ๊บ 1,600 กิโลแรกส่งให้ลูกค้าคืนทีนี้ก็จะมาเจออีกทีนึง 8,000 กิโลไปเลยก็คือระยะไปเลย8ทุกๆ 8,000 กิโล8,000 นะก็แปลว่าทีแรกเนี่ยสำคัญมากครับก็ถ้าเผื่อนั้นแหละคืออย่างที่บอกว่าพอได้รับรถมาผมก็ขี่ไปอินทนนท์ไปนู่นไปนี่กลับมาก็น่าจะแค่ไม่ถึงอาทิตย์มั้งไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ก็วิ่งไป 20,000 2,700 แล้วคราวเนี้ยก็ไปขี่อีกทีนึงที่ต้อง next appointment นัดพบหน้าคืออีก 8,000 ใช่ไหมครั้งที่2ที่เจอกันนะครับพี่กุ้งกลับมาวันที่13เดือน12ปี2016ซื้อรถวันพ่อวันที่5ธันวาผมจำได้ใช่ซื้อรถวันที่5ธันวาประมาณนั้นแล้วไอ้เฟิร์สเซอร์วิสผมกลับมาวันที่13 13ก็ผ่านไปประมาณที่1อาทิตย์นึงวิ่งไป 2,700 แล้วนะวันที่23อ่ะพี่กุ้งกลับมาถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกที่2,700เรามาเจออีกทีนึงคือวันที่23วันนั้นน่ะพี่กุ้งอ่ะเคมละมีเคมยังยังไม่มีเคมพี่พี่กุ้งขี่ไป 8,000 กว่ากิโลเออ10วัน10กว่าวันก็คือเฮอไงได้รถขี่แต่ไม่ได้วันขี่อีกประมาณ10กว่าวันเกินนะพี่กุ้งมาตอนประมาณ 9,000 กว่ากิโลก็คือ10กว่าวันเองก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้รถเยอะพอสมควรจำไม่ได้แล้วไปเที่ยวไหนมาบ้างนะแต่หมายถึงว่าซื้อรถวันที่5วันที่20เท่าไหร่นะ23กลับมานี่คือเลขไมล์ที่ 9,000 ละ 9,000 กว่า 9,000 กว่าโลละแต่เท่าที่จำได้ตอนนั้นน่ะมันมีเคมอ่ะคือยางนะใช่มั้ยใช่ครับเนี่ยไอ้ตอนนั้นเราก็ซื้อรถไปใหม่ก็เอ็กซ์เพคว่าทุกอย่างว่าโอเคแต่ตอนนั้นน่ะยางมีปัญหาใช่ยางมีรอยร้าวตรงกลางครับใช่ไหมฮะยางมันจะเป็นเฉพาะรุ่นยางของรุ่นพี่กุ้งเลยที่เป็นยางไซส์หน้ากว้างยางเนี่ย180ความหนา65ขอบ16มันมีแคล็กที่เนื้อยางผมว่าอันเนี้ยมันเป็นมาตั้งแต่ตอนของโรงงานผลิตเลยและล็อตเนี้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันหมดใช่แล้วก็ตอนนั้นที่เราเคลมให้พี่กุ้งไปอ่ะก็ตอนประมาณ 20,000 กว่ากิโล 20,000 กว่ากิโลเองตอนนั้นวิ่งไป 20,000 20,000 กว่ามีใช่ใช่อ๋อเออเหรอเออยังคิดว่า10,000ต้นไม่ใช่ใช่ไหม20,000เนี่ยประมาณเส้นแรกอะเส้นแรกเส้นแรกเนี่ยน่าจะที่ประมาณ18,000เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวพูดมีเส้นแรกมันหลายเส้นเคมหลายเส้นเลยเคมมันมีเคมยางซึ่งปกติฮาร์เลย์เขาไม่ค่อยรับเคมยางแต่ในกรณีเนี้ยเราก็เขียนวารันตี้เคลมเข้าไปให้เขาอ่านว่ารถใช้งานปกตินะในอุณหภูมิปกติดูแลอย่างดีเขาก็เลยโอเคงั้นส่งรูปมาให้ดูเราก็ถ่ายรูปรถยางของพี่กุ้งเนี่ยที่มันแคร็กรอบเลยนะซึ่งก็จะเป็นแบบเนื้อยางมันมีปัญหาจริงๆนะในตอนนั้นกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตยางของตัวรุ่นเนี้ยน่าอาจจะเป็นล็อตนั้นก็ได้ไม่แน่ใจนะครับมันแคร็กจริงเขาก็ให้ยางเรามาเปลี่ยนนะแต่เนี้ยยางอ่ะมันไม่ต้องรอเพราะว่าที่ศูนย์เรามีนะตอนนั้นเราก็จับเปลี่ยนให้เลยนะแล้วก็เราไปทำการเคมไปแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งนึงขึ้นอีกเป็นอีกก็น่าจะยางล็อตนั้นแหละน่ายางล็อตน่าจะเป็นยางล็อตนั้นล็อตเดียวอ่ะอีกประมาณ10,000กว่ากิโลก็เป็นอีกรอบนึงแล้วก็ส่งเรื่องเคมเพราะว่ายังอยู่ในประกันไอ้ทั้งมวลเนี่ยยาง2เส้นน่ะประมาณ 3-4 เดือนใช่ขี่ใน3เดือนเนี่ยยางมีปัญหาอยู่2เส้น2ครั้งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อดีนะอันนี้ก็อีกอ่ะซื้อรถ
ใหม่เนี่ยแต่ถ้าเผื่อคุณไม่ขี่นะอันนั้นอาจจะถือว่าตัวเองขาดทุนใช่แต่ถ้าเผื่อซื้อแล้วแล้วได้ขี่ได้ใช้มันจริงๆอ่ะไอการรับประกันเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราคุ้มผู้ใช้ก็คุ้มมากเลยเพราะปกติครับถ้ารถไม่ได้ขี่ใช่ไหมครับเราจะเห็นในเซอร์วิสฮิสตอรี่เราเนี่ยเราจะเห็นการเคลมแบตเตอรี่คนเนี้ยไม่ได้ขี่ปีนึงพอดีปีกว่าๆเขาจะมาเคลมแบตแล้วแต่ของพี่กุ้งเนี่ยเราไปลากดูเลยนะแบตพี่กุ้งเนี่ยไม่เคยพังก็แปลว่าถ้าเราใช้งานใช่ไหมครับระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเรื่องระบบชาร์จระบบอะไรพวกนี้แบตเตอรี่เป็นหลักที่เก็บสำรองไฟให้เราเนี่ยไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาเพราะว่ารถจอดนานสตาร์ทไม่ติดเขาก็เลยส่งมาเคลมกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งอันที่เจ้าของรถที่ดูอยู่นะฮะว่าเอ๊ะทำไมรถเราแบตมีปัญหาคือเราขี่ไม่อาจจะขี่แต่ขี่นิดนึงไฟมันยังไม่จอดไม่ทำงานเต็มระบบแล้วก็ไม่จ่ายไฟกลับไปที่แบตเราแบตมันก็เลยไม่กระตุ้นแบบหมายถึงว่าเรียกอะไรทำงานได้ครบวงจรของเขากระตุ้นเหมือนกับปลุกมานอนนอนอยู่ปลุกขึ้นมาเออจะได้วิ่งเหรอแล้วเสร็จแล้วแค่พาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับแล้วอ่ะมึงนอนต่อมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่กระฉับกระเฉงไม่ค่อยฟิตใช่ไหมใช่อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆอย่างนี้แหละฮะอ่ะแล้วพอต่อมาในเรื่องยางแล้วก็อย่างเนี้ยเราคุยเป็นเรื่องเคม2เส้นแล้วพี่กุ้งก็ตอนเนี้ยพอมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วทีนี้ก็พี่กุ้งก็เข้าตามวงรอบปกติไล่ไปเลย 1,600 กม. 3,000 32,000 กม. เนี่ยก็เข้าเกินขาดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรอันนี้โอเคนะลากไปถึง 4,800 กม. 40,000 48,000 กม. ครับพอกิโลที่ 59,275 อันนี้เรามีโปรเจกต์กันในวันที่10ครบปีพอดีเลยพี่เกือบครบปีพอดีพี่กุ้งไปซัมบาร่าแล้วไปซัมบาร่าแล้วก็ทางนี้ก็เลยบอกว่าโอเคไหนๆจะเอารถไปดูให้หมดเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างตอนนั้นคือรถวิ่งไป 50,000 50,000 กว่า 50,000 เกือบ 60,000 ตีถ้า 60,000 อ่ะอันนี้ณตอนนี้ก็คือของพี่กุ้งก็ใช้งานปกติหมดเลยยังไม่มีอะไรปัญหาก็มีแค่เรื่องยางที่เราเคลมแล้วก็อาจจะณตอนนั้นอาจจะมีเรื่องรีคอร์ของโรงงานนิดๆหน่อยๆก็อันนี้คือเรื่องเล็กก็ลากยาวไปอาตีไปสัก 60,000 โลเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็คือแต่ไอ้ 60,000 พี่กุ้งขี่ปีเดียวปีเดียวไม่ถึงปีด้วยไม่ถึงปีไม่ถึงปีหรอกปีเสร็จปุ๊บมันมีโปรเจกต์ซัมบาร่าเข้ามาก่อนไอ้หมื่นกิโลห้ามพังยางแตกไม่นับอันนั้นก็คืออันเนี้ยเราขออนุญาตพี่กุ้งว่าไหนๆจะไปแล้วอ่ะผมรื้อเยอะรื้อเนี่ยไม่ล้มไม่ได้เป็นอะไรนะแค่รื้อมาอินสเปคทำนู่นทำนี่ไปหลายรายการมาก มันก็เหมือนกับว่ารถพี่กุ้งอ่ะกลับไปนับหนึ่งใหม่ทางนี้เขาก็ทำให้ดูแลให้กลับไปไอ้วิ่งไป 60,000 เหมือนกับไปรีเซ็ตเป็นวิ่ง 10,000 โลประมาณนั้นแต่ไม่นับเครื่องนะหมายถึงว่าโดยรวมรอบนอกทั้งหมดไอ้พวกยางนิดๆหน่อยๆไอ้พวกลูกปืนคอใช่มั้ยลูกปืนล้อที่เราดูอะไรพวกนี้ที่มันที่คาดว่าน่าจะเสียเราก็จะเปลี่ยนให้แค่คาดว่าเพราะว่าอันนั้นคือทีมนั้นคือเราห้ามเสียที่เราวางแผนไว้คือห้ามเสียก็เปลี่ยนไปไม่เยอะนะครับเปลี่ยนเราอินสเปคซะส่วนมากอินสเปคแล้วก็เปลี่ยนบางชิ้นเท่านั้นแต่พอรถสมบูรณ์อันนี้ก็ส่งคืนให้พี่กุ้งไปทำภารกิจที่ซัมบาร่าแล้วกลับมานะครับกลับมาเนี่ยขอพี่กุ้งเนี่ยเริ่มมีอาการเพราะว่าไปขี่ถนนมันแย่มากนะถ้าใครเคยดูในซัมบาร่าถนนมันวิ่งยังกับเอาเกวียนไปก็พังอ่ะกลับมามีอะไรอีกขอพี่กุ้งกลับมาเริ่มอาการที่วอเตอร์คูล
เรื่องระบบน้ำของพี่กุ้งมีจะมีปั๊มน้ำน่าจะเป็นปั๊มน้ำซึ่งมันจะเป็นปั๊มน้ำรุ่นเก่าของปี2016ก็คือตัวทวินแคมตัวสุดท้ายเนี่ยเขายังใช้ตัวนี้อยู่เป็นปั๊มน้ำดำๆตัวเล็กๆดำๆฮะแล้วก็มีเทอร์โมสตัตอยู่แล้วพออุณหภูมิได้เขาก็ถึงไปจ่ายเราก็ทำการวาลันตีเคลมแต่เป็นอันเดิมสีดำดำก็คือเขาก็ส่งพาร์ตตัวเดิมมาให้เขาส่งพาร์ตตัวเดิมมาให้เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปขี่ไปอีกหน่อยเดียวก็พังอีกก็เลยเราก็เลยณตอนนั้นน่ะมันดันมีพาร์ตนัมเบอร์ใหม่ที่เป็นเขาน่าจะทั้งโลกไงคนที่ใช้รถรุ่นผมเนี่ยทั้งโลกมันดันมีปัญหาเหมือนกันหมดเขาเริ่มทางฮาร์เลย์เริ่มรู้แล้วรถรุ่นนี้ที่ผลิตไปเนี่ยตัวพาร์ตอันเนี้ยมันมีปัญหาเขาก็เลยไปพัฒนาพาร์ตเนี้ยให้มันดีขึ้นก็เลยเปลี่ยนชื่อพาร์ตละครับทีนี้เขาก็เลยเริ่มส่งมาให้ทุกที่ใช่ไหมใช่คืออันนี้ถือเป็นรีคอร์ดด้วยไหมไม่ได้เป็นรีคอร์ดครับอันนี้มันเป็นการขอแต่ละคันไปก็คือวารันตีเคมวารันตีเคมทั่วไปอย่างเช่นรถพี่กุ้งมีปัญหาเราก็ส่งเรื่องเข้าระบบเขาก็บอกงั้นคุณเอาพาร์ตอันนี้มาเขาจะส่งเราใช้พาร์ตนัมเบอร์เนี้ยไปจนอันที่สองพี่กุ้งจะได้พาร์ตนัมเบอร์ที่เป็นรุ่นใหม่ตอนเนี้ยพาร์ตไอตัวอันใหญ่ขึ้นก็คือปั๊มตัวเนี้ยมันก็อยู่ในมิลวอกกี้เอทเนี่ยแหละครับก็คือปั๊มเดียวกันกับอัลต้าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เป็นตัวใหญ่ที่เป็นตัวใหญ่ที่มีหม้อน้ำเป็นตัวใหญ่นะปัจจุบันตอนนั้นเปลี่ยนหลายตัวเหมือนกันนะเปลี่ยนแล้วก็พังเปลี่ยนแล้วก็พังอะไรพวกเนี้ยก็มันมีประเด็นที่ว่าหม้อน้ำมันมีเศษอะไรไปอุดปะเก็นฝาอะไรพวกเนี้ยไปอุดด้วยนั้นก็ทำการล้างหม้อน้ำทำอะไรไปก็เปลี่ยนหม้อน้ำจริงแฟกต์มันอ่ะมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เนี่ยอาจจะเพราะว่าอย่างพี่คนนึงเขาก็ใช้รุ่นเนี้ยแล้วเขาก็เคยโทรมาถามผมว่าหม้อน้ำเขาเนี่ยมีปัญหาปั๊มน้ำหรือเปล่าหรือตัวเซ็นเซอร์ผมก็บอกไปว่าเนี่ยพี่ไปดูตรงนี้ปรากฏว่าก็ไปเป็นที่ปั๊มเปลี่ยนไปตอนนี้ก็หายแล้วก็บางทีเนี่ยไฟมันขึ้นโชว์เนี่ยไฟเอนจินโชว์ไฟอะไรพวกนี้ลองดูโค้ดแล้วเนี่ยถ้าเป็นโค้ดเนี่ยอย่างเราเคยใช้มาก่อนเราบอกเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปควานหาอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นใช่แล้วก็ของพี่กุ้งอ่ะเสียที่เชียงใหม่แล้วขี่มาซ่อมกับผมเออแต่ไอ้รถนี่มันดีนะหม้อน้ำเสียก็ยังขี่ได้มันเป็นสองระบบใช่เป็นสองระบบครับคือระบบเมนจริงๆอ่ะมันก็คือตัวน้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปเลี้ยงในระบบทั้งหมดแล้วไอ้นี่แค่ช่วยตัวน้ำเนี่ยจะไปเลี้ยงแค่หัวฝาวาล์วแค่ฝาวาล์วนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาออกมาช่วยเรื่องการขับขี่อุณหภูมิเครื่องก็เลยวันนั้นพี่กูโทรมาบอกมันมีไฟโชว์อีกแล้วก็เลยให้กลับมาที่พัทยามาซ่อมแล้วก็ส่งอันนั้นก็คือได้ปั๊มน้ำรุ่นใหม่พอดีก็เลยใส่รุ่นใหม่ไปก็อันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วจนถึงปัจจุบันก็เนี่ยตอนนี้พูดเคาะก่อนนะเดี๋ยวมันพังอีก แต่ไม่มีแต่เนี่ยขี่มาตั้งแต่ปัญหาแล้ววันนั้นที่ไฟมันโชว์อยู่ตลอดนะแล้วพอได้เปลี่ยนไอ้ปั๊มรูปใหม่แล้วก็คลีนหม้อน้ำเรียบร้อยเนี่ยวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่เป็นไรเลยนะก็วันนั้นถ้าก็คือมันก็สอนผมเหมือนกันนะว่าถึงเราคันนี้ต้องพูดเป็นรถครูด้วยนะสอนหลายอย่างอย่างเช่นปั๊มน้ำใหม่อะไรเพิ่งเปลี่ยนใหม่มันเสียอีกแล้ววะจริงๆมันถึงจะให้ช่างเก่งขนาดไหนมีความรู้อะไรอุปกรณ์มันฮาร์เลย์มันไม่ได้เจอทุกคันแล้วไม่ได้เจอทุกวันด้วยไม่ได้เจอทุกวันเป็นอุปกรณ์อาจจะฮาร์เลย์เขาอาจจะแบบมีเอฟเฟกต์มาบ้างอะไรเงี้ยถ้าก็สุดท้ายแล้วอยู่ที่ช่างเราต้องคุยกับช่างให้รู้เรื่องนะครับอย่างผมเนี่ยพอได้พาร์ตนัมเบอร์ใหม่เนี่ยนะตอนนั้นดีใจแล้วก็เปลี่ยนไปที่ตอนที่85,000กิโลตอนนี้รถวิ่งมาถึง80,000กว่าแล้วนะ80,000กว่า85,269กิโลนะครับในปี2022ในปี2020นะตอนนู้น202020ต้นปีต้นปีก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนพอจบพอหลังจากจบอันนี้แล้วเนี่ยพี่กุ้งอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องบางทีไอ้สิ่งตกค้างเล็กๆที่มันไปอยู่ในหม้อน้ำแต่อันนี้พอเราล้างพี่กุ้งล้างหม้อน้ำแล้วก็จบเลยก็ยังไม่ทำอะไรต่อเพราะว่าอันนี้มันคืออะไรที่บอกกันไม่ได้มันคือต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆระหว่างคนผู้ใช้กับช่างนะบางทีเราจะไปว่าเฮ้ยจะไม่รู้ยังไงก็คือปัญหานี่มันอาจจะเป็นเฉพาะเราคนเดียวเนี่ย ผมว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากที่ผมคนเดียวด้วยนะใช่ไอ้คันอื่นก็ไม่น่าเป็นหรอกไม่เจอครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราจะไปโวยวายอ่ะมันก็ไม่ใช่เนี่ย
็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆเขาก็ได้ความรู้เขาเผื่อไปเจอคันอื่นเขาจะได้เห็นว่าโอ้ไอ้คันเนี้ยมันเคยเป็นแบบรถผมมันก็ถือว่าเป็น reference นะใช่แต่มันต้องเป็นระบบที่ไม่เกิดอันตรายด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราอย่างเงี้ยเราจะเรียนรู้คันเนี้ยแต่ถ้ามันเกี่ยวกับถ้าปล่อยให้พี่กุ้งขี่แล้วอันตรายเนี่ยเราอาจจะต้องพูดตรงๆแต่อันเนี้ยระบบเนี้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่มันแค่เป็นระบบช่วยอันเนี้ยอันนึงนะที่ชอบนะอย่างเงี้ยผมจะถามเต่าขี่ต่อได้ไหมเต่าจะคิดเลยอันนี้ระหว่างโทรศัพท์นะเต่าก็บอกว่าอันนี้ขี่ต่อได้พี่กุ้งอันนี้ขี่แต่มันมีกรณีไอ้อย่างตอนที่ว่าสายพานเนี่ยใช่ผมโทรมาจากมาเลเซียนะโทรถามเต่าอย่างเงี้ยขี่ต่อได้ไหมเต่าบอกไม่พี่กุ้งให้จอดแล้วให้ยกเราเฮ้ยอย่างนั้นเลยหรือว่าคือต้องฟังเขาเรียกที่ปรึกษาส่วนตัวไงว่าไอ้รถเราไปอย่างเงี้ยควรจะทำไงแต่เต่าบอกว่าหรือค่อยๆขี่ประคองพี่กุ้งอย่าเปิดแบบนี้เพราะไม่งั้นเปิดอย่างนี้ปุ๊บมันจะลูดใช่ไหมก็คือเราอ่ะก็คือเป็นห่วงคนขับขี่นะถ้าเราบอกว่าณตอนนั้นบอกขี่ได้ถ้าเราบอกขี่ได้ผมขึ้นเขาต่อนะก็บอกขี่ได้แต่มันไปอุบัติเหตุมันพังตรงนั้นจริงๆไงไอ้แทนที่เราจะอยู่นะตรงนั้นน่ะในที่ปลอดภัยเพราะตอนนั้นพี่กุ้งอยู่ที่ยังอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่ที่แถวๆศูนย์น่ะอยู่ในเมืองยังสบายสบายอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเต่าบอกไปได้ผมอาจจะขึ้นไปต่อนะไปเขาไอ้คาเมรอนน่ะโอ้ก็ไปพังบนอันนั้นก็คือหนักเข้าไปอีกทำงานหนักก็จะอาจจะไปพังบนนั้นก็ได้ก็เลยผมก็เลยให้พี่กุ้งแนะนำว่าให้ช่างที่นู่นเนาะพี่กุ้งไปเจอช่างนู่นบอกว่านับว่ามันฟันหายไปกี่ฟันหล่อไปกี่ฟันอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำว่าขี่เพราะว่าทัวริ่งมันมียางกันกระชากมันก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะถ้าเป็นซอฟท์เทลผมว่าไม่รอดอ๋อถ้าเป็นซอฟท์เทลไม่ได้ไม่รอดเพราะว่าตัวซอฟท์เทลเนี่ยเขาจะขันบุเล่หลังเนี่ยติดกับล้อหลังไปเลยพอเราตบเกียร์หรืออะไรพวกนี้มันจะมีแรงไปกระทำที่ตัวสายพานกับบุเล่เยอะหนักกว่าเยอะครับเขาเลยผมว่าไม่น่าจะรอดแต่อันนี้เป็นทัวริ่งใช่เพราะว่าตอนนั้นคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ช่องบิ๊กบอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเปิดประสบการณ์บนรถที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างฮาร์เลย์เดวิสันกับบิ๊กบอยเรามีรถฮาร์เลย์พร้อมพาออกทริปเพิ่มสีสันให้ตัวคุณเองดูรายละเอียดได้ทางเพจบิ๊กบอยฮาร์เลย์ทัวร์ผมใช้ซอฟเทลอยู่พอ 100,000 กิโลปุ๊บออกจากบ้านขาดคามือเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยมันขาดตามเป๊ะเลยนะ10,000ไอ้แสนนึงนั่นน่ะแต่พอมาเป็นไอ้เนี่ยทัวริ่งเนี่ยแสนกว่าละแสนหน่อยๆแล้วก็ยังไม่เป็นไรไอ้เราก็ถามช่างไงเต่าก็บอกว่าไปได้พี่เพราะว่ามันใช้อินสเปคดูละใช่ครับแล้วทัวริ่งมันมียางกันกระชากก็อายุของสายพานมันก็มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีของสายปัจจุบันนะไอ้ตัวสายพานเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเราขี่กัน 1,340 สายพานเส้นขนาดนี้ใหญ่นิ้วกว่าอย่างเงี้ยปัจจุบันเราขี่กัน 2,000 กว่า cc สายพานไม่ถึงนิ้วเล็กๆ เทคโนโลยีอะไรทุกครั้งก็เลยเราต้องสังเกตดูว่ามันควรจะเป็นมันอยู่ที่เทคโนโลยีของตัวอุปกรณ์นั้นด้วยนะแต่ก็แสนโลพอดีแพะ 100,000 กับอีก300โลตอนนั้นมาคือทำอะไรบ้างเนี่ย 100,000 เนี่ย1,600 กิโลอันนี้พวกนี้เราอินสเปคพี่กุ้งอินสเปคทั่วไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากระบบน้ำจบไปแล้วตอนนั้นพี่กุ้งอ่ะมาดูสายพานเปลี่ยนสายพานเส้นแรกจริงๆก็ยังไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อได้ยังดูดีแต่ผมบอกเองไม่เอาดีกว่าไม่อยากไปลุ้นณวันนั้นน่ะเราน่าจะทำเกี่ยวกับระบบแผ่นคัดเราทำเกี่ยวกับห้องไพรมารีที่จะต้องรื้อมาหมดทำความสะอาดทำนี่แล้วไปเจอสายพานเริ่มที่มันเริ่มแล้วเริ่มจะเสียหายเยอะแล้วนะก็ไหนๆแล้วไหนๆก็เลยแนะนำพี่กุ้งว่าพี่กุ้งมันก็แสนโลพอดีแล้วเราก็ไม่ได้เปิดเครื่องขนาดเนี้ยเพื่อมาเช็คอะไรพวกเนี้ยก็เลยแนะนำให้พี่กุ้งเปลี่ยนสายพานเส้นแรกอ่ะไปที่ตอน 100,000 กับอีก600กิโล600กิโลแล้วก็เปลี่ยนไปนะแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปดูไอ้ตัวผู้เล่นหน้าผู้เล่นหลังอ่ะที่ฮาร์เลย์เขาแนะนำนะว่าไหนๆจะเปลี่ยนแล้วให้เปลี่ยนคู่เลยเซตนี้ไปหมดเปลี่ยนทั้งเซตแต่ตอนนั้นเรามาดูเรามาอินสเปคแล้วว่ามันไม่เสียหาย มันแค่เป็นร่องรอยจากการใช้งานนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเราก็ใช้ไป
ก็ต้องดูกระเป๋าด้วยนะบางทีเปลี่ยนหมดนี่ก็ไม่ไหวตายก็เลยต้องบอกว่าอะไรที่มันยังไม่ต่ำกว่า 30% น่ะถ้ามันเหลือแค่ 30% ลงมาเนี่ยเอานั้นเปลี่ยนแล้วแต่วันนั้นนะวันนั้นน่ะเต่าดูให้แล้วอ่ะมันยังอยู่ได้ 80% เลยจะไปเปลี่ยนทำไมไอ้ผู้เล่ห์ใช่ไหมใช่ก็เลยก็ยังอยู่ไว้ของเดิมด้วยว่าที่มันเป็นทัวริงด้วยแหละตรงแต่ถ้ามันเป็นซอฟท์เทลเราก็อาจจะแบบเกือบฉิวเฉียดมากแล้วนะอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับส่วนไอ้พวกปะปลายไอ้พวกผ้าเบรกพวกอะไรไอ้พวกนั้นที่จำได้ผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกหลังนี่ผมเปลี่ยนเยอะมากเลยนะใช่ผ้าเบรกหลังเกิน10อ่ะใช่เพราะว่าลดน้ำหนักเยอะนะครับลดน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเดินทางไกลมีสัมภาระมีที่ฝ้ายนั่งบ้างอะไรพวกเนี้ยแล้วเดินทางไกลแล้วเราชอบหมายถึงว่าพอรถชะลอเราเรียนเบรกหลังไงเพื่อแบบไม่เอาขาไปต่อแตะใช่เราจะไม่เราจะเป็นเรียแต่ไปเยอะเลยเรียไปอย่างเงี้ยแล้วผ้าเบรกมันก็ทัวริ่งมันบางๆหน่อยก็เลยต้องเปลี่ยนบ่อยเราต้องบอกฮาร์เลย์บอกให้เพิ่มขนาดแป๊บเดียวหมดอันนี้คอมเพลนเพิ่มความหนาเพิ่มความหนาให้มันนิดเดียวเองใช่ไหมหมดให้มันนิดเดียวอันนั้นก็ไอ้เบรกหน้าเบรกหลังไม่ต้องไปถามแล้วกันว่าเปลี่ยนไปกี่คู่แต่เบรกหลังอ่ะเกิน10แน่นอนเบรกคู่เบรกจานไอ้ข้างหน้าเนี่ยคู่หมายถึงว่าผ้าเบรกเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนไม่ถึง10ครั้งใช่ครึ่งนึงของประมาณนะถั่วเฉลี่ยแล้วประมาณครึ่งนึงของเบรกหลังเพราะว่าเบรกหน้าเราไม่ค่อยกำมิดอะไรเงี้ยส่วนมากเบรกหลังเราจะกดส่วนหน้าเบรกหน้าเราจะแตะเพื่อพยุงแตะเพื่อเบรกแตะแล้วมันมีทัวริ่งจะเป็นดิสคู่มันก็จะแตะนิดเดียวก็อยู่แล้วแล้วก็ไอตัวผ้าเบรกหน้าเนี่ยก็จะเสื่อมน้อยกว่าเบรกหลังดังนั้นก็ประมาณแสนหกร้อยเนี่ยก็เปลี่ยนสายพานเส้นแรกใช่ครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็พี่กุ้งเข้ามาแต่งใส่ด็อกกิ้งใส่อะไรพวกเนี้ยแล้วณตอนนั้นเรามาเจอว่าเครื่องกำลังมันตกพอเครื่องกำลังมันตกเนี่ยที่ประมาณ110,000กว่ากิโลเราก็เลยขอดูเปิดห้องแคมเป็นอินสเปคแกะไปเรื่อยๆก็ไม่เจออะไรนะครับแกะไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราแกะเครื่องยนต์เนี่ยสำหรับช่างสำหรับคนขับขี่อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นช่างฮาร์เลย์อ่ะมันง่ายเพราะว่าฮาร์เลย์เขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างเราบอกว่าพี่กุ้งเปลี่ยนไพรมารีใช่ไหมครับสายพานไอ้ฝั่งซ้ายของตัวรถเนี่ยไอ้ไพรมารีเนี่ยเราอินสเปคไปหมดแล้วเราแค่ดูมันสมบูรณ์แล้วฮาร์เลย์เขาแบ่งทำได้แบ่งทำเป็นจุดๆพอเราก็ยังไม่ได้เปิดแคมดูเลยวิ่งมาเป็นแสนโลใช่ไหมกะว่าเดี๋ยวมาขอดูหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเราไปเจอข้อเหวี่ยงพี่กุ้งติดลูกปืนมันกึกหน่อยนึงใช่มันกึกครับมันไม่ได้ในสเปคคือพอเราแกะเครื่องยนต์มานะครับพอเราเอามือจับข้อเหวี่ยงพอเราหมุนเสร็จปุ๊บพอปล่อยมือเนี่ยไอตัวข้อเหวี่ยงเนี่ยจะต้องตกไปด้านใดด้านหนึ่งแบบสวิงแบบไม่เหมือนไม่มีแรงคนไม่มีแรงต้องตกไปเลยของพี่กุ้งมึกมันค้างแล้วเราไปเขย่าอันนี้เครื่องไม่ร้อนพอเครื่องร้อนปุ๊บมันก็จะยิ่งแข็งขึ้นอันนี้แหละรถมันก็เลยกำลังตกแล้วก็อาจจะทำให้ลูกสูบเราอะเสียหายมากขึ้นอันเนี้ยสาเหตุเนี่ยบอกได้เลยว่ากลับมาจากไอ้ทริปนึงที่ขึ้นไปไอ้ภูชี้ฟ้าทางมันเป็นแบบนี้แล้วเราขี่เนี่ยเกียร์มันขึ้นได้แค่เกียร์1เกียร์2เกียร์1เกียร์2พอไปตบ3ปุ๊บบิดไม่ไปละก็ต้องลงมา2 2ไม่ไหวลงมา1ความร้อนมันสะสมแล้วก่อนขึ้นไปอ่ะไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันเหลือจริงถ้าวิ่งปกติไม่มีปัญหาแต่น้ำมันเครื่องอ่ะน่าจะต่ำลงมาแล้วมันเป็นทางที่แล้วร้อนมากร้อนจนที่คลัตช์เนี่ยที่มันอยู่ตรงห้องตรงนี้รู้เลยว่าแบบมันร้อนขามากเลยครั้งนั้นอ่ะจนขึ้นไปคิดต้องจอดไฟขึ้นเลยนะไฟขึ้นว่าเครื่องมันฮีทเลยก็จอดจนไฟดับขี่ต่อได้ขี่ต่อเพราะเราจะรู้เลยเสียงดังแก๊กมันเคกหมดแล้วก็อันนั้นนะคือมันไปถึงเขาเรียกว่าสุดขีดของกำลังของเครื่องยนต์เลยนะมันจะมีเสียงออกมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีปัญหาเลยกลับมาบอกให้เต่าเนี่ยก็เลยปรากฏรู้ละข้อเหวี่ยงเรามีปัญหาเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันไม่เข้าไปโฟลว์ให้ดีอ่ะก็เดี๋ยวกลับมาประเด็นเรื่องน้ำมันเครื่องนิดนึงตัวฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยนะที่มันมีเราขี่กันเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นสปอร์เตอร์จนถึงฟัวริ่งอัลต้าใหญ่สุดของพี่กุ้งเนี่ยมันเราจะบอกมันกินน้ำมันเครื่องรถใหม่ๆมันจะกินได้ยังไงมันกินนะครับแต่จะกินมากกินน้อยอยู่ที่วิธีการขับขี่มันคือมันไม่ได้กินหรอกครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เราใหญ่มากมันก็จะต้องมีระบบระบายแรงดันจากในห้องเครื่องซึ่งเครื่องทุกลูกครับมันจะระบายแรงดันที่หัวเครื่องมันก็จะออกมาจากตรงนี้แหละครับออกที่กองอากาศแล้วนะใช่ครับก็จากสถิติทุกๆประมาณ 8,000 กิโลครับมันก็จะหายไปประมาณถ้าขี่แบบสุภาพหน่อยก็จะหายประมาณสักครึ่งลิตรถ้าคนขี่โหดหน่อยรอบสูงๆจัดๆเอนจินเบรกบ่อยๆเงี้ยมันจะหายไปประมาณ1ลิตรใน 8,000 โลในประมาณ 8,000 โลมันจะตกมันจะมีสเกลเลยวัดของฮาร์เลย์มันจะยาวๆพอถึงจุดเนี้ยถึงในเล้งเนี้ยคือยังปลอดภัยนะแต่ถ้ามันต่ำกว่าจุดเนี้ยแล้วเนี้ยควรหามาเติมเพิ่มแล้วถ้าพี่กุ้งบอกไปขี่บนเนินด้วยดูดไม่ทันดูดอะไรเงี้ยอาจจะมีอากาศนั้นได้แล้วก็อาจจะแบบใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองอุณหภูมิเครื่องเยอะมันก็สะสมยิ่งไปเจออันนั้นเรารู้อันนั้นความผิดที่เราเองไม่ได้ตรวจเช็คตั้งแต่ทีแรกนั่นน่ะอันนั้นอันเนี้ยเลยผลเลยคือต้องอันเนี้ยทำเยอะเลยทำเยอะแต่นี้จริงๆอ่ะมันเรามองเหมือนเราแกะเครื่องออกมาเลยนะเป็นชิ้นเลยใช่มันข้อเหวี่ยงมันคือตัวปฐมภูมิตัวแรกก็เลยคุยกันมาทางศูนย์ก็ไม่ได้มีสต็อกตัวข้อเหวี่ยงของอัลต้าโอ้ยแล้วมันไอ้นี่ด้วยไอ้ข้อเหวี่ยงเนี่ยสมมติตอนนั้นเราเสียที่เดือนพฤศจิกมั้งครับพี่จำได้พฤศจิกาเนี่ยแล้วถ้าเผื่อเราจะเอาข้อเหวี่ยงของฮาร์เลย์เนี่ยรอบการผลิตเขาคือมกราใช่คือไอ้ไม่มีของไว้เท่าไหร่คือยังไม่ได้ผลิตเลยคือก็ช่วยกันหาครับมันต้องไปผลิตเดือนมกราแล้ว3เดือนชักตายแน่ไม่ได้ขี่รถปรากฏก็ว่าผมไปได้ไอ้นี่ของ S&S S&S ก็คุยกัน S&S ก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่มีคุณภาพไม่ได้ลองจากฮาร์เลย์นะครับก็ให้โตนี่แหละพี่โตนี่แหละสั่งแล้วก็พอสั่งปุ๊บอีกอาทิตย์นึงมาเลยพระเอกเรามาละข้อเหวี่ยงเอฟเอฟใช่ทีนี้เราก็แค่ประกอบโอ้ตอนนั้นใจหายนะตายแล้วว่าแม่ต้องจอดรถ3เดือนเลยนะมันไม่ใช่3เดือนกว่าด้วยดิมันต้องกว่า3เดือนเพราะว่าสมมติรถเราเสียอยู่พฤศจิกาเนี่ยธันวาก็ไม่ได้ขี่ไม่ได้ทำอะไรมกราก็คือทางอเมริกาเพิ่งผลิตนะเพิ่งจะผลิตไอ้ข้อเหวี่ยงเนี่ยข้อเหวี่ยงแล้วต้องกี่วันกว่ามันจะส่งมาเมืองไทยมู่นะมีนาโน่นน่ะใช่แล้วขอบคุณพี่โตด้วยนะคะอุ๊ยตายที่ทำให้ผมจบงานเร็วโหไม่งั้นผมคิดรถก็มาจอดคาอยู่เพราะมันรื้อหมดแล้วไงรื้อแล้วจะประกอบกลับมากี่เล่นเหรอใช่แค่แบบมันไหนๆรื้อแล้วไงผมตอนนั้นนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ดีก็ทำกันบ้านกันพอสมควรแล้วว่าพี่กุ้งมีที่ไหนพี่กุ้งหาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องซื้อที่ศูนย์อย่างเดียวนะเราคุยกันอยู่แล้วว่าตอนนั้นเต่าแนะนำไปถึงว่าเอาเนี้ยฟั่มด้วยนะใช่แต่ทีเนี้ยมันก็มีว่าซ่อมบางคนเขาก็ซ่อมดีซ่อมอะไรเราไม่รู้แต่สิ่งที่ผมติดอยู่อย่างเดียวคือผมอย่าลืมที่ผมมันต้องรื้อมาหมดแล้วแล้วถ้าเผื่อเราเกิดไปซ่อมแล้วมันใช้อายุงานได้แค่สมมติอย่างคนอื่นเราไม่รู้แต่เราขี่เยอะแล้วเราต้องการที่ให้มันต้องอย่างน้อยซ่อมหรือเปลี่ยนครั้งนี้ต้องมี 60,000 โลข้างหน้าค่อยว่ากันแต่ไม่มีใครการันตีผมได้ไงว่าถ้าเอาไอ้นี่ไปซ่อมแล้วเนี่ยโอ้ยพี่กุ้งวิ่งได้แน่นอน 60,000 โลเงี้ยเผื่ออาจจะแค่20,000 โลแล้วมีปัญหาที่ลูกปืนตรงนี้อีกไอ้ตรงของข้อเหวี่ยงเงี้ยแล้วก็มานั่งลื้ออีกผมไม่เอาดีกว่าแต่ของพี่กุ้งเนี่ยที่ทำไปเนี่ยตอนประมาณ 113,000 ไอ้ข้อเหวี่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคันจะแสนกว่าแล้วจะพังนะพี่มันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะจะผมจะบอกว่าก่อนหน้านั้นก็พังได้เอาเหรอหรือหลังพังหลังนั้นก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าคนใช้งานนะบางคนขี่สุภาพขี่ดีไม่ได้บิดเปิดรอบไม่ได้สูงมากน้ำมันเครื่องที่ใช้ที่มีคุณภาพนะครับหรือว่าไม่ได้ขี่ในเมืองโอเวอร์ฮีทบ่อยๆ อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กับเรานานแต่อีกอย่างนึงก็คืออาการเนี้ยถ้าเราไม่ได้แกะดูจริงๆเราไม่รู้นะแล้วถ้าคนแบบเคยชินกับตัวเองว่าขี่งี้กำลังมันตกไปหน่อยนึงคงไม่เป็นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แกะแต่นี่พอเราแกะแล้วเงี้ยก็เลยต้องแกงก็เลยเห็นก็เลยต้องทำนะตอนนั้นอันนั้นก็คือถือว่าเป็นเมเจอร์เลยนะ
แต่ลูกสูบก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันนะไม่ได้ไปยุ่งเปลี่ยนแค่ข้อเหวี่ยงอย่างเดียวใช่ลูกสูบเรามาวัดครับอินสเปคว่ามันยังอยู่ในมาตรฐานอยู่ตอนนั้นเราคุยถึงว่าจะเปลี่ยนลูกไปเลยเปลี่ยนลูกไปเลยแต่เราไม่ต้องดีกว่าพี่กุ้งมันก็ใช้ได้อยู่ปกติคือต้องพูดง่ายเต่าเขาก็ช่วยผมเซฟนะอะไรที่จำเป็นก็ว่ากันอันไหนที่แบบยังไปต่อได้แล้วก็ถือว่าขอบคุณมากในช่วงในช่วยบอกได้ในบางอย่างก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาในการขับขี่นะเพราะนั้นจริงๆแล้วทุกคนน่ะจริงๆผมคิดว่าควรที่จะมีช่างคู่ด้วยกันพูดกันรู้เรื่องคุยกันได้แล้วเขาก็จะให้คำปรึกษาเขาจะบอกเราเหมือนเป็นคอนซัลท์เราว่าเราขี่ไปไหนเนี่ยไอ้นี่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะรู้หมดอ่ะบอกพี่กุ้งดูตรงนี้จริงๆทุกคนอ่ะผมคิดว่าถ้าเผื่อไหนๆมาทางสายนี้นะมีช่างไว้สักคนนึงที่เขาแบบว่ารู้รถหลับตานึกรถเราได้ว่ารถเราเป็นไอ้นี่ตรงนี้นะพี่ครั้งหน้าควรจะดูอันนี้นะผมว่าจะอันเนี้ยเดินทางแล้วปลอดภัยครับควรจะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วก็เราพูดถึงประเด็นนิดนึงเดี๋ยวคนกลัวว่าเปลี่ยนข้อเหวี่ยงนะใช้เงินเยอะวันนั้นนะที่พี่กุ้งเปลี่ยนข้อเหวี่ยงอ่ะพี่กุ้งใช้เงินค่าแรงรวมค่าของจากศูนย์นะไม่ได้รวมข้อเหวี่ยงนะประมาณ10,000ไปปลายในการลื้อนะลื้อรวมค่าแรงรวมทั้งเมนเทนแนนซ์รวมทั้งประกันอะไรเงี้ย10,000 กว่าบาททั้งยกลงมาเปลี่ยน10,000 กว่าบาทแล้วก็มันจะไปหนักแค่ข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงหลายตังค์หน่อยถ้าไปหาเองก็เท่าไหร่โอเคครับก็บอกเหลือเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าข้อเหวี่ยงเบิกใหม่อ่ะแสนอ่ะใช่มีแสนอ่ะมีแสนเขาข้อเหวี่ยงก็มีแสนอ่ะได้ถึงไหมได้ไม่ถึงโอเคเสร็จแล้วนะเราเปลี่ยนข้อเหวี่ยงกันไปแล้วแล้วก็ตามวงรอบปกติครับอย่างพี่กุ้งมาทำซีนชกหน้าเล็กๆน้อยๆชกนี่บางคนก็ถามว่าแล้วชกเราเป็นไงไอ้ชกหน้าเนี่ยก็เคยเปลี่ยนซีนหน้าใช่เพราะว่าซีนชกหน้าเนี่ยพี่กุ้งใช้ยาวไปเราย้อนกลับไปเรื่องทริปซัมบาร่าไอ้ทริปนั้นเราทำให้หมด มันก็เลยไม่เจอทีนั้นเราแกะมาอินสเปคเปลี่ยนน้ำมันโชคไม่พังก็ยังไม่เป็นไรก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปรีเซ็ตศูนย์ใหม่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นรีเซ็ตศูนย์ใหม่อันนี้จากรีเซ็ตศูนย์ใหม่ตอนนั้นน่ะที่เราบอกประมาณ 59,000 กว่าใช่ไหมครับอันนี้มันผ่านมาแค่ 40,000 ประมาณ 40,000 โลประมาณก็ถึงประมาณ 40,000 โลพอดีที่จะต้องอินสเปคใหญ่ของฮาร์เลย์อินสเปคใหญ่ก็ทำอะไรบ้างก็เปลี่ยนลูกเช็คลูกปืนคอเช็คโชคหน้าเช็คน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันโชคก็ตามสเปคเลยครับ 40,000 โลพอดีพี่กุ้งชกรั่วตามสเปคเป๊ะเลยอันนี้ก็ทำชกหน้าไปน้ำมันซึมออกมาน้ำมันซึมมาที่ประมาณ120,000กว่ากิโลนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วพี่กุ้งก็จะใช้งานยาวๆไปเรื่อยๆถ่ายน้ำมันเครื่องมาทำนู่นทำนี่ตามปกติเลยครับไม่มีอะไรเป็นเมเจอร์เลยไม่มีอะไรเป็นเมเจอร์เปลี่ยนยางมั่งเปลี่ยนทำอะไรจุกจิกจุกจิกไปจนไปถึง10,000ไม่ใช่อ่ะ 17,000 107 170,000 กว่ากิโลพี่กุ้งไปเปลี่ยนชกหลังที่แต้มช่างแต้มไปเปลี่ยนให้แต้มเปลี่ยนให้อันนั้นได้ชกลมของเลเจนด์ก็แปลว่าในระหว่างที่ขี่มาตั้งแต่0กิโลสูชกเดิมติดรถเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะยังดีอยู่เลยแต่มีพี่ที่เนี่ยที่พัทยาเนี่ยเขาบอกเฟิร์สมาเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ใช้ใหม่เอี่ยมเลยเขาบอกอยากจะให้ผมใช่ไหมพี่อะไรนะเดี๋ยวพี่โจเขาก็เลยมาให้ผมก็เลยขอบคุณมาก เลยได้โชคใช้มาเนี่ยก็เลยได้ก็เปลี่ยนแต่โชคเดิมโชคติดศูนย์มายังเป็นโชคตอนนั้นก็เป็นเชิดตมลมก็ไม่เป็นอะไรนะนี่คือของเดิมติดรถของสแตนดาร์ดก็ไม่เป็นไรนะใช่มีแค่เรื่องสายลมแค่นั้นเองมีแค่สายลมเหมือนเดียวที่อาจจะรั่วบ้างซึมบ้างก็เปลี่ยนสายก็อันนี้ไม่กี่บาทจบ5บาทจบได้ก็5 6บาทเท่านั้นแหละไอ้สายแค่นั้นแหละก็ไม่มีแปลว่าชกหลังเนี่ยปิดไปนะครับถึงตอนเนี้ยพี่กุ้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็พวกจานเบรกอะไรพวกนี้เลยเนาะในตอน107นะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนจานไม่ได้เปลี่ยนจานเบรกก็เปลี่ยนผ้าเบรกไป10กว่าคู่แล้วอะไรพวกนั้นเปลี่ยนยางก็ปกติอยู่แล้วของความเสื่อมนะครับเครื่องก็ถ่าไปใหญ่ไปรอบนึงนะครับส่วนเกียร์ไม่เป็นไรเลยเกียร์มีแต่โทรมาเตาขาเกียร์ไอชิปลิงไอตัวขาไอนั่นแหละคือไอตัวที่อยู่ข้างนอกเรากระทืบแรงไงน้ำหนักเท้าเยอะ
กดปังปังปังไปเฟืองรูดข้างนอกอันนี้ไม่นับแล้วกันอันนี้มันคือของที่เราไม่นับว่าของเขาเจ๊งแต่ไอ้ที่มันอยู่ชิ้นส่วนเกียร์ข้างในจริงๆอ่ะทนนะตัวเกียร์ห้องเกียร์ทามิชชั่นนะทางมิชชั่นทั้งอันน่ะใช่เป็นเพราะว่าพี่กุ้งอาจจะขับขี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรความนิ่มนวลหน่อยเรารู้ว่าลิมิตของเครื่องยนต์ของเกียร์เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างคือน้ำมันที่ใช้เปลี่ยนตามรอบเขาเปลี่ยนตามรอบน้ำมันแต่ใช้ยี่ห้ออะไรนั่นก็แล้วแต่ชอบไอเราขายน้ำมันอันนี้อยู่เราก็ใช้ของเราอยู่นี่ก็ไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวไว้โฆษณาทีหลังแต่อันนี้เอาแบบตามที่จริงๆก่อนใช่ก็คือน้ำมันที่ใช้ครับขอให้เป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีนะครับเราอย่าไปเอาอิงราคาว่าถูกๆอะไรเงี้ยอย่าไปเซฟเลยครับไอ้พวกเนี้ยอย่าเซฟครับพวกนี้เอาของดีๆนะอย่างพี่กุ้งเนี่ยก็ใช้ของพี่กุ้งเองนะครับซึ่งเอามาที่ศูนย์เราก็เปลี่ยนให้แล้วเราก็เก็บคุณภาพของรถของตัวน้ำมันพี่กุ้งเนี่ยมันก็ยังใสดีใช่แล้วก็ผมก็จะตามว่าพี่กุ้งขี่แล้วมันร้อนไหมมันเป็นไงพี่กุ้งบอกให้ดีนะโอเคอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปบอกคนอื่นต่อได้ว่าให้มีตัวเลือกอันที่สองอันที่สามหน้าอะไรเงี้ยนะครับไปบอกพี่น้องคนขับขี่ด้วยกันได้แหละพี่มาแสนเจ็ดละแล้วจากแสนแปดแสนเก้ามีอะไรไหมก็ไม่ได้มีเลยไม่มีครับมีแสนเจ็ดแล้วก็แสนแปดแสนเก้าไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีอีกครั้งนึงก็เข้าที่เมโทรนู่นนะแสนเก้ากว่าก็ไปทำพวกออยล์เซอร์วิสทั่วไปเช็ครถทำความสะอาดนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเลยที่ทำก็คือ200,000กับอีก 1,039 อันนี้ที่เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนผู้เล่ครั้งนี้ชุดใหญ่ที่กลับมาพูดถึงแล้วว่าที่รถไปสายพานแหว่งอยู่ที่มาเลเซียก็ตอนนั้นย้อนกลับไปที่เต่าบอกว่าอย่าขี่เลยพี่กุ้งกลับเลยดีกว่าอันนั้นก็เลยยกเลิกไม่ขึ้นเขาก็เลยค่อยๆก็ขี่ตอนนั้นก็คือค่อยๆขี่มานะไม่ได้ขี่ไม่ใช่ค่อยแบบไม่เปิดแบบปุ๊ดปาดแฟงชาวบ้านเขาไม่มีก็ขี่เดินทางนิ่มๆมาจนเข้ามาเมืองไทยบอกฝ้ายแล้วเอามึงจะพังมึงพังเลยตอนนี้มีเดี๋ยวเรียกรถยากรถลากง่ายละเข้ากรุงเทพก็ขี่มาเรื่อยๆลุยฝนลุยอะไรมาจนมาถึงนี่เลยไอ้สมุทรสงครามดิถึงสมุทรสงครามเริ่มมีเสียงกอก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 แล้วก็เลยจอดข้างปั๊มแล้วมาก้มดูเฮ้ยฟันหายฟันเริ่มหล่อแล้วคราวนี้ขี่ประคองเลยนะคือแบบไม่เปิดอะไรเลยคือมาตามเกียร์มาแบบนิ่มมากขี่สุภาพเป็นเด็กน้อยเลยจนกลับมาถึงบ้านได้นะแล้วคราวนี้ก็มาก้มดูก็อย่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าภาพเนี่ยมันหายแบบว่าหายไปเกือบเหมือนข้าวโพดที่ฟันหล่อไปเลยอ่ะเนาะมันหายไปเยอะมากเลยเยอะมากแล้วพอไปทางไปขึ้นห้อยดูไอ้ขึ้นแผ่นดูปรากฏไอ้ผู้เล่ข้างในก็เจ๊งใช่ก็เจ๊งเยอะก็เนี่ยก็ถึงบอกว่าบอกไม่ได้ว่าจริงๆเขาต้องให้เปลี่ยนตั้งแต่นี้แต่ผมสามารถที่จะไม่ใช่พูดสามารถไม่ใช่ว่าดีแต่มันดันขี่มาถึง 200,000 น่ะใช่ 200,000 กิโลถือว่าอะไรมันแข็งแรงมากนะใช่ผู้เล่นอกผู้เล่หลังก็อย่างที่บอกครับว่ามันอยู่ที่วิธีการขับขี่ด้วยครับอยู่ที่วิธีการขี่อย่างล่าสุดเนี่ยผมเจอวิ่งไปแค่ 60,000 กว่ากิโลเองแต่อันนี้เป็นซอฟท์เทลนะสายพานเนี่ยที่130กว่าฟันเนี่ยไม่มีสักฟันมาหาผมเลยเออเหรอคือตบเกียร์ไปปุ๊บรถมันไม่ไปแล้วครับอยู่ข้างทางอันนี้ก็ต้องไปช่วยกันอันนี้ก็อยู่ที่การขับขี่ด้วยและเนี่ยอยากจะบอกย้อนกลับไปว่าของที่มันอยู่ติดรถผมแบบว่าตั้งแต่ออกศูนย์มาจนถึงทุกวันนี้วิ่งไป200,000กว่าโลเนี่ย200,000โลเนี่ยอะไรบ้างที่มันยังอยู่เหมือนเดิมต้องบอกเลยไฟหน้าเฮ้ยมันทนมากไอ้ LED เนี่ยรถอันนี้เดี๋ยวเพราะอย่าพูดแต่ไมค์เนี่ยพูดปีจำนวนปีด้วยไอ้รถผมซื้อตีถ้าต้นปี17แล้วกันเพราะมันปลายปี16ธันวาน่ะวันพ่อไอ้วันที่5ธันวาปี16เราซื้อวันนั้นแล้วเนี่ยก็นับมาจนปีนี้2024ใช่ไหมมันกี่ปีอ่ะ6ปีกับ7 6ปีอ่ะตีถ้า7ปี7ปีตีถ้า7 7 7หรือ8วะเดี๋ยว6 7 8 9 20 21 2 3 4อ่ะตีถ้าว่าถ้าเผื่อถึงธันวานะก็จะ8ปีก็ตีถ้า7ปีตอนเนี้ย7ปีเนี่ยไฟหน้าเนี่ยวิ่งไป200,000เนี่ยไฟหน้าไม่มีขาดเลยนะใช่
ไฟหน้าสปอร์ตไลท์เออสปอร์ตไลท์เลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเออไฟท้ายดันไปเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เป็นของแต่งไปครับเราก็ไม่รู้ว่าแต่มันก็ถือว่าซื้อรถเอาไว้แป๊บนึงก็เปลี่ยนอ่ะมันก็ถือว่าอยู่ได้นานแหละแล้วหลายอย่างนะยังเป็นของเดิมอยู่เลยแล้วจนไปถึงเครื่องนะใช่ลูกสูบเนี่ยก็ของเดิมนะใช่แหวนเราก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยลูกสูบแหวนเสื้อเนี่ยอยู่มาด้วยกันนะ 200,000 โลครับเกียร์แฮมเมอรี่เออโซ่ด้วยโซ่ไอโซ่ที่อยู่ในเนี่ยก็ไม่ยืดไม่ยืดเออแต่อันนี้มันยังดีมันมีไอตัวดันโต้ใช่ไหมตัวนั้นเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนแต่เนี่ยหลักๆเนี่ยไอ้ที่แบบว่าอยู่กันด้วยกันมากับฮาร์เลย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของบางอย่างเขาก็ทนมากนะแต่ทั้งหมดเลยพี่กุ้งไม่เคยมีรถแบบเสียจริงๆเออไอเสียแบบอุ้ยไปไม่ได้ต้องยกอะไรเงี้ยไม่มีเลยอย่างพี่กุ้งโชคดีมากพี่กุ้งไม่เคยมีเรื่องรถเสียเรื่องระบบไฟชาร์จนะระบบจุดระเบิดแล้วไอ้ระบบไฟชาร์จไอ้มัดเขาต้มกับเรกูเลเตอร์ก็ยังไม่เคยนะ 200,000 โลเนี่ยเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเออบางคนก็พังกันบางคนก็เปลี่ยนของพี่กุ้งไม่เป็นนะระบบจุดระเบิดมีอะไรบ้างอะคอยจุดระเบิดที่ไม่ได้เคยเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรสายโอเทียนก็ธรรมดาเออสายเดิมด้วยมันก็ไม่พังนะครับเราก็จะไม่จริงๆก็คือสิ่งที่มันเสียถ้าเราไปวนกันจริงๆอะก็คือของที่มันเสื่อมตามไม่มีตามอายุใช่ฮาร์เลย์เขาเลยเป็นแบบว่าให้ช่างอ่ะเขาอินสเปกก็จะมีเช็คลิสต์มาให้แต่ในสมัยก่อนจริงๆอ่ะมันจะบอกนะว่าวิ่งไปถึงหมื่นกี่หมื่นโลให้เปลี่ยนเลยใช่แต่พอมาตอนนี้คือเขาก็คงพัฒนาอุปกรณ์ของเขาแล้วแล้วให้อยู่ดุลพินิจของช่างว่ามาดูแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้ช่างตัดสินใจครับก็เลยตอนเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเข้าศูนย์เงี้ยเราก็จะไปเช็คอินสเปกนู่นนี่นั่นอ่ะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าอันไหนช่างเขาแนะนำจริงๆนะต้องเปลี่ยนเนี่ยก็น่าจะต้องเชื่อช่างเขานะก็เนี่ยนะจนวิ่งมาจากศูนย์โลเราก็เดินทางมาถึง 200,000 กว่าละตอนนี้ก็จะ 200,000 ทุกวันเนี้ยก็ยังใช้งานอยู่โดยที่ยังเป็นแบบเดิมอยู่ผมนะถามเต่าหลายทีไอเราก็อยากจะแบบบางทีคนอื่นเข้าไปเครื่อง M8 ละเรายังเป็นทวินแคมอยู่เนี่ยอยากจะตามเขาให้ทันหน่อยอย่างเงี้ยก็ถามว่าเปลี่ยนแคมดีไหมเต่าก็ไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าไปเปลี่ยนเขาแล้วบางคนเนี่ยเปลี่ยนเขาอยู่โน่นมาเปลี่ยนกลับเลยนะใช่มันขี่เดินทางเราจะใช้ขี่เดินทางจริงอ่ะอาจจะมันต้องแล้วแต่ตัวคนด้วยชอบขี่ในสไตล์ไหนผมชอบขี่แบบเนี้ยของเดิมมาดีที่สุดน้ำมันก็ไม่กินมากมันอยู่ที่วิธีการใช้งานมากกว่าคืออย่างพี่กุ้งเนี่ยไม่ได้เดินทางเป็นกลุ่มสมมติว่าพี่กุ้งก็เดินทางเดี่ยวแล้วไม่รู้จะไปแข่งกับใครอย่างแรกนะแคมแล้วก็ถามพี่กุ้งแล้วพี่กุ้งก็แบบทำความเร็วอยู่ตรงเนี้ยประมาณเนี้ยก็โอเคงั้นก็ไม่จำเป็นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเปลี่ยนแคมไปก็ต้องมีการจูนนิ่งให้น้ำมันฉีดมากขึ้นนู่นก็เปลืองเราอีกนะมันอยู่ที่ว่าเราใช้งานยังไงมากกว่าแต่ถ้าบอกว่าพี่กุ้งบอกเตามันอยากแรงกว่านี้อีกต้องทำอันเนี้ยก็ต้องแนะนำขั้นต่อไปแต่ถ้าเป็นพี่กุ้งผมว่าอันเนี้ยคือสเตจหนึ่งก็คือนิ่งที่สุดแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์นะที่ทำกันมาแล้วก็ขี่ได้ก็ต้องขอบคุณนะช่างเต่าทำให้ทุกการเดินทางสมูทใช้อะไรนะใช้ต้องใช้ศัพท์ของทางการบินไทยอะสมูทแอสซิงวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะ200,000กิโลก็ถือว่าต้องมาใช้บริการกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นเหมือนคุณหมอกับคนไข้ดูแลกันไปเรื่อยๆก็หาช่างที่แบบเรารู้ใจอันนี้จริงๆนะคือคิดว่าถ้าเผื่อมาสายนี้นะไม่ว่าจะอะไรอ่ะแต่อันอื่นอย่างรถยนต์มันเป็น4ล้อไงจะไปพังตรงไหนมันยังง่ายไอ้2ล้อนี่มันถือว่าลำบากเขาหน่อยถ้าเผื่อมีช่างหรือว่าอะไรที่เขาดูแลรถเราจริงๆจังๆได้เนี่ยอยากจะให้มีไว้เป็นคอนซัลท์สักหนึ่งคนที่ปรึกษานะฮะไงก็ขอบคุณมากข้างเต่าแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าอีกทีได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่กุ้งสนใจสนับสนุนรายการเพียงสั่งซื้อผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อยืด Big Boy ได้ที่ LINE @ FatBigBoy